ช่วงที่2วงเล็บปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับวงเล็บปิดกับข่าวในวงเล็บนะครับครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงค้างไว้ที่เรื่องสิทธิเสรีภาพการกระทำของไอ้หน่วยอะไรนะ NSA NSA เนี่ยซึ่งกำลังจะเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพระดับปัจเจกของคนสหรัฐอเมริการวมทั้งผู้ที่ใช้ไอ้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาแน่ๆกับคำว่าสิทธิเสรีภาพแน่นอนครับคือเมื่อเหตุการณ์เนี้ยการรั่วไหลของโปรเจกต์ Prism เนี่ยออกไปปั๊บมันไม่หยุดแค่สไลด์40กว่าแผ่นเนี่ยครับครับมันมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเรื่อยๆว่า NSA เคยดักฟังเคยไปเก็บข้อมูลกับทำการอันไหนของใครร้ายกาจกับใครบ้าง UN ก็โดน UN สถานทูตโดนครับเลยไปจนถึงโทรศัพท์ของผู้นำประเทศในยุโรปซึ่งประเทศคนก็โดนนะครับคืออย่างอังเกลาแมเกิลนายกหญิงของเยอรมันนะเรียกทูตเข้าพบเลยเพราะว่านี่มันเรื่องอะไรเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาถูกดักฟังด้วยไม่พอใจซึ่งถามว่าข้อมูลที่รั่วออกมาขนาดนี้คนที่ปล่อยออกมาเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับโลกเลยนะเขาคือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนลูกจ้างรัฐเนี่ยฮะเขาก็เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเป็นคนเอาข้อมูลเรื่องโปรเจกต์พริซึมและเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาปล่อยให้กับสื่อมวลชนปล่อยให้โลกเห็นให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าทำขนาดนี้ยังมีชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ก็เกินไปแล้วคือซึ่งเขาก็ปัจจุบันนี้ก็ระหกระเหเร่ร่อนนะครับใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนนี้คือแบบจะเข้าประเทศไหนยังลำบากคือเขาจะต้องอยู่ในจุดที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงอ่ะก็กลายเป็นว่าเขาเป็นเกมการเมืองเลยอ่ะไปอยู่ตามสนามบินอะไรอย่างเงี้ยบางประเทศก็แบบให้เซฟเฮาส์ในจุดที่แบบกฎหมายมันไปไม่ถึงอ่ะแล้วประเทศที่จะแบบเข้ามาช่วยเหลือก็จะเป็นประเทศคู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างการเป็นประเด็นทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองไม่อีกแต่ก็ไอ้โดยส่วนตัวการกระทำเขาก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยความจริงยุคนี้ให้กับโลกเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ใช่คือในประเทศที่ชอบตะโกนว่าฟรีดอมจังเลย อย่างสหรัฐอเมริกาการลงมือทำอะไรแบบนี้มันก็ลักลั่นย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้วนะครับยังไงมันฟรีดอมตรงไหนอ่ะคุณอิสรภาพตรงไหนรัฐารู้กระทั่งว่าคุณจีบกับแฟนยังไงอ่ะคือไม่ใช่พ่อแม่นะคือบางอย่างคนไม่สนิทเรายังไม่อยากบอกเลยแต่ว่า NSA เข้าถึงแชทล็อกของเราได้มันแสดงภาวะบางอย่างอย่างเช่นเรากำลังบอกว่าองค์ประกอบของรัฐเนี่ยมันก็คือประชาชนเป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้มีอำนาจในรัฐแต่เอาเข้าจริงแล้วในรัฐที่ลักษณะแบบนี้มันก็กลายเป็นว่ารัฐเองอ่ะปฏิบัติกับประชากรของรัฐแบบที่ไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นพลเมืองที่เป็นเจ้าของอ่ะแต่กลายเป็นแค่คนที่เขาจะต้องมาคอยเฝ้าระวังเป็นคนในปกครองของรัฐจริงๆแล้วกฎหมายมันคือเพื่อปกครองแต่กฎหมายเนี้ยมันทำลายเจตนารมณ์จริงๆของไอ้สิ่งที่อเมริกากำลังโปรโมทต่อโลกสังคมเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพคำนี้แบบถูกใช้เป็นทุกอย่างที่อเมริกาจะเข้าไปกระทำการใดๆกับโลกที่ไหนขาดเสรีภาพเราจะเข้าไปทำให้มีเสรีภาพแล้วที่อเมริกาเข้าไปก็ไม่พังก็พังแต่ประเทศตัวเองตอนนี้เอาเข้าจริงสิทธิเสรีภาพระดับปัจเจกของประชากรของพลเมืองสหรัฐอเมริกาต้องถูกตั้งคำถามไม่ต้องแค่มันไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวสิพวกเราด้วยที่ประชากรของโลกใช้บริการไอ้เนี่ยองค์กรเหล่านี้อยู่เนี่ยเรากำลังถูกอเมริกาเข้ามาล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคือถามว่าทำไมเขาต้องทำขนาดนี้กลับไปดูชื่อองค์กรนะฮะ National Security ความมั่นคงปลอดภัยแสดงว่าเขากลัวเพราะเขาอยู่ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยใช่หรือไม่เขารู้สึกว่าการที่เขาไม่มีข้อมูลของคนอื่นมากในระดับที่แบบต้องถึงขั้นว่าแบบไปรับรู้แชทล็อกกันเลยอ่ะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ขนาดนี้นั่นน่ะสิคือโครงการPrismคือการแก้กฎหมายอ่ะใ
ามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยเสรีไอ้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา1เรามีศัตรูเรามีศัตรู2เราทําความผิดอะไรบางอย่าง3เราอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจหรือคือเราทําให้คนอื่นไม่ไว้วางใจนี่คุณหรือไม่ไว้วางใจคนอื่นคุณด่าเขาปะเนี่ยไม่ถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ปกติเราเองก็รู้ว่าเราอ่ะทุกคนก็จะไม่มีคนชอบแต่ถ้ากระทําการแบบสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยโอ้ยกังวลว่ากลัวว่าจะมีใครพูดถึงเขาในมุมไม่ดีกังวลว่าใครจะมาทำอะไรด้วยอันนี้มันเป็นโฟเบียแล้วอะใช่มันเป็นอาการความกลัวแบบผิดปกติผิดปกติมันต้องไปหาหมอแล้วนะอเมริกาจริงๆต้องไปหาหมอคือคนเรากลัวอะไรได้ขนาดนี้กลัวขนาดว่าจะต้องแบบรับรู้เจตนาของมนุษย์คือนอกจากเขาเป็นเจ้าไม่มีใครมารู้เจตนาของคนได้แต่อเมริกากำลังใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปกำลังใช้เครื่องมือทุกอย่างที่จะอ่านเจตนาของคนเพื่อของปัจเจกเพื่อที่จะรับรู้ก่อนว่าจะมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นมุจาฮิดที่คุยแชททุยเรื่องนี้เป็นคนสีนี้คุยประเด็นเรื่องนี้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะกระทำการเยี่ยงนี้อากาหัวอากาหัวไว้วงเล็บไว้แบ็คลิสต์ไว้แล้วถามว่ามันจะได้ผลทุกครั้งหรือเปล่าอ๋อไม่จำเป็นต้องได้ผลทุกครั้งเพราะว่าจับผิดดีกว่าจับพลาดจับพลาดอันนี้จับผิดตัวดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันผิดหลักการไปหมดเลยนะมันเพี้ยนไปหมดเลยเอาเท่าจริงกฎหมายอ่ะพยายามที่จะบอกว่าคนเนี่ยจะไม่ผิดแล้วให้ดีเฟนต์กันว่าไม่ผิดอย่างนี้ใช่แต่อันนี้คือลักษณะที่อเมริกาทำกำลังบอกว่าเฮ้ยทุกคนมีสิทธิ์จะผิดทุกคนมีสิทธิ์จะผิดได้เพราะฉะนั้นเราผิดนี่หมายความว่าจะทำผิดต่ออเมริกาดังนั้นทุกคนเลยต้องถูกการรับรู้โดยอเมริกามันผิดไปหมดอ่ะผิดเจตนารมณ์ของวิธีการมองมนุษย์ด้วยมันคือการกลับด้านของการให้คุณค่ามนุษย์เราให้ค่ามนุษย์ว่ามนุษย์จะดีเหมือนปรัชญาทางความเชื่อมนุษย์โดยทั่วไปแล้วจะดีนี่มนุษย์โดยทั่วไปแล้วจะอันตรายอันตรายก็เลยต้องก็อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวแบบนี้คือมันไม่ใช่ฟรีดอมนะมันเป็นโฟเบียแล้วมันเป็นเฟียมันเป็นความหวาดกลัวระดับสุดขีดอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเงาที่ไล่หลังเข้ามาเขาทำอะไรเอาไว้เขาถึงต้องแบบอยู่ในภาวะหวาดกลัวสุดขีดจนความมั่นคงของเขามันกินความโหใหญ่โตมากอ่ะก็แสดงว่าถ้าเราไม่ใช้อีเมลเราก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อซะเขาทำเล่นไปมีคนใช่ไหมผมอ่านเจอประธานาธิบดีของอินเดียครับคือในขณะที่ประเทศอื่นผู้นำประเทศอื่นกำลังขอคำอธิบายจากอเมริกาว่าโดนไปแล้วบ้างอย่างประธานาธิบดีเยอรมันแต่อย่างไรก็ตามประเทศอินเดียนายโมฮันซิงไม่กลัวครับเพราะว่าโมฮันซิงไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอีเมลไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยครับโมฮันซิงไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเพราะนั้นก็แต่คิดว่าจะรอดตัวไหมก็เข้าถึงไม่ได้เขาก็ต้องไปเข้าถึงคนรอบข้างแทนอย่างนั้นมั้งแล้วยังไม่รอดไปอยู่อินเดียเองก็ขอคำอธิบายเพราะว่าอินเดียเองก็มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้มีการใช้เซอร์วิสจากอเมริกาอยู่อะไรอย่างนี้เขาก็ต้องขอคำอธิบายแล้วว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งกลายเป็นจีนอาจจะฉลาดที่สุดก็ได้เพราะว่าจีนปิดประเทศแล้วก็สร้างระบบทดแทนขึ้นมาเองหมดเลยจีนมีเฟซบุ๊กของตัวเองคือสร้างเฟซบุ๊กปลอมไม่ใช่ปลอมหรอกก็คือเป็นบริการใกล้เคียงเฟซบุ๊กขึ้นมาในประเทศตัวเองสร้างบริการใกล้เคียง Twitter ขึ้นมาในประเทศตัวเองก็เพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกาสร้างระบบนี้หมดทำไมถ้ามาจีนฉลาดกว่าใครเพื่อนเลยใครเป็นอย่างนั้นไปคือถ้าความมั่นคงความปลอดภัยมันกินความถึงการมาคือผมอยากจะใช้คำว่า playing god อ่ะการเล่นบทพระเจ้าอ่ะอ่านเจตนามนุษย์อ่านก้าวย่างอ่านการตัดสินใจของมนุษย์ก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะระงับเหตุคือมันเป็นวิธีคิดที่แบบไม่ให้เกียรติใครเลยอ่ะคือเหยียดหยามมากเป็นวิธีคิดที่แบบคือไอ้เอากองทัพเอาเรือรบไปตั้งขวางเอาไว้ในจุดที่คาดว่าจะมีอันตรายกับตัวเองนั่นก็ไม่น่ารักละแต่นี่เอาเรือรบมาตั้งอยู่ที่โมเด็มบ้านกูเลยคือเตรียมจะเรียกไปตรวจเลย อย่างนั้นเลยทั้งที่ไม่ได้เป็นพลเมืองมึงด้วยนะคือทำขนาดนี้นี่ไม่ให้เกียรติมนุษย์โดยสิ้นเชิงอ่ะก็ผมว่าเอาเข้าจริงตอนนี้ระดับประเทศต่างๆก็มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวกันไปหมดเอาเนี่ยผมเพิ่งไปไต้หวันมาผมชื่อคอลิสใช่ไหมในพาสปอร์ตที่เป็นไทยอ่ะคนไต้หวันตกใจมากไอ้ตอมอแบบชื่ออะไรบอกว่าชื่อคอลิสครับผมก็บอกว่าชื่อคอลิสถามภาษาไทยด้วยนะเพื่อว่าจะให้เช็คว่าเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นคนเห็นไหมกลัวไปหมด
ระบบความกลัวของคนมันปกแผ่ปกคลุมชื่อผมจริงๆเนี่ยผมชื่อมุญาฮิดใช่ไหมนามสกุลผมจริงๆเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็นไทยเนี่ยรุ่นก่อนสองสามรุ่นก่อนเนี่ยนามสกุลซาลาฮุดดีนผมบอกเพื่อนผมที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมันบอกเออดีแล้วล่ะที่เปลี่ยนเป็นวงมันนีจะอยู่ยากใช้มุญาฮิดซาลาฮุดดีนเนี่ยไปตอมอไหนก็มีเรื่องก็มันก็สะท้อนว่านอกจากอเมริกากลัวไปหมดกลัวมุสลิมกลัวคนอาหรับกลัวอะไรพวกนั้นก็เขาก็กลัวไปทั่วแหละกลัวประเทศคนในประเทศตัวเองด้วยซ้ำกลัวคนประเทศตัวเองกลัวจิตกลัวคนนอกประเทศคือถ้ามีโอกาสเข้าถึงใครได้ก็จะเอาอ่ะสอดแนมใครได้ก็จะสอดแนมคือเสือกกันถึงหน้าบ้านขนาดนี้เพื่อแล้วอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคือให้นึกแล้วเห็นภาพอ่ะว่าเขามาดักอยู่หน้าโมเด็มบ้านคุณดักอยู่ที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตอ่ะมันโอ้โหเกินลับจริงๆนะอันนี้ก็คือความสิ่งเรากำลังพูดกันเนี่ยเพื่อให้เห็นความย้อนแย้งของสิ่งที่อเมริกาทำนะครับสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งที่อเมริกาโปรโมทตลอดเวลาแต่การกระทำของอเมริกานั้นก็ต่างไปจากเลยไม่ให้สิทธิ์ใครเลยไม่ให้สิทธิ์ใครเลยเหมือนจะให้สิทธิ์แต่จริงๆแล้วก็เข้าไปมีอำนาจเหนือชีวิตประจำวันในหลายๆส่วนคือจริงๆแล้วมนุษย์ที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องการมีสารคิดเลขบิ๊กบราเธอร์มีพี่ใหญ่คอยจับตามองอยู่แล้วคุณจะเรียกมันว่ากงกรรมกงเกวียนเรียกมันว่ากรรมเรียกมันว่าบาปบุญคุณโทษเรียกมันว่าการมีพระเจ้าจับตามองอยู่คือทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่ามันมีกฎกติกาบางอย่างจับตามองเราบันทึกกิจกรรมของเราอยู่แต่นั้นเรายอมรับนั้นเรายอมรับไงแต่บางอย่างมุสลิมรู้ว่ามีการคอยจดบันทึกความดีความชั่วเราอยู่สิ่งที่เราทำอยู่บนโลกแล้วก็รู้แม้กระทั่งภายในจิตใจของเราในจิตใจแต่การกระทำที่มนุษย์พยายามทำสิ่งนี้อย่างในที่อเมริกากำลังทำเรายอมรับไม่ได้ถ้ามนุษย์ด้วยกันมาทำขนาดนี้กับเราเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเรานี่หว่าเขาไม่ใช่คนที่สร้างเราและดูแลเรานี่หว่าก็กลายเป็นการละเมิดไปในที่สุดการละเมิดเป็นการเล่นบทพระเจ้าที่ไม่มีใครยอมรับได้ท้ายแล้วทุกคนไม่ยอมรับมันแล้วถ้าวันหนึ่งทุกคนไม่ยอมรับแล้วลุกขึ้นมาเล่นไม้แข็งกับคนที่ทำแบบเนี้ยวุ่นวายเขาก็วุ่นวายนะอเมริกาโอบามาต้องเดินสายออกคำออกแถลงการก็คือเสียหน้าแหละผมว่าอย่างนี้ก็เสียหน้าเพราะว่ามันเป็นเบสิกเลยแหละว่าระดับปัจเจกถูกล่วงละเมิดสิทธิขนาดนี้มันอธิบายว่าอเมริกากำลังเชื่อและกำลังคิดอะไรกับโลกและสังคมอยู่ใช่คือสุดท้ายแล้วไม่ได้ต่างอะไรจากโลกคอมมิวนิสต์แย่กว่าด้วยเพราะว่าคอมมิวนิสต์ทำให้เห็นทำเห็นมายืนเท้าซะเอวอยู่ข้างๆนี่คือมือถือสากปากถือศีลใช่ตอแหลครับผมเราชวนคุยกันในวันนี้นะครับประเด็นอเมริกาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแต่อย่างไรก็เราก็รู้ว่ามันมีคนจับตามองจับตามองอยู่ไม่ได้ให้เรากลัวต่อเนื่องแต่เรากำลังเตือนภัยให้เตือนภัยให้รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงใช่ครับมันเป็นภัยที่มันไม่ใช่ภัยที่เห็นน้ำท่วมอะไรเข้ามากระทำต่อเราอะครับแต่เรากำลังถูกกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายๆครั้งเราในรายการเราพูดถึงว่าเราต้องรู้เท่าทันหมายถึงว่าเรารู้เท่าทันสิ่งที่เขากำลังกระทำเราอยู่ในโลกส่วนหนึ่งนะผมเห็นว่าถ้าเราไม่สามารถมอบหมายใดๆต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ไม่สามารถมอบได้ว่านี่พ้นวิสัยของเราไปแล้วเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะกำหนดให้เราแล้วเมื่อเรามอบหมายแบบนี้ไม่ได้นะชีวิตมันจะโฟเบียอย่างนั้นแหละมันจะโฟเบียชิเป๋งเลยเพราะแบบทำไมอันนั้นกำหนดไม่ได้อันนี้กำหนดไม่ได้จนกลายเป็นสหรัฐอเมริกาครับเราประเทศที่ตอนนี้เราต้องแบบว่าใครที่กลัวอะไรไปมากเราต้องพูดเป็นแบบคำแสดงว่าเป็นแบบยูอเมริกันมากๆเลยอเมริกันมากอ่ะโฟเบียมากนะครับที่เมื่อก่อนเขาว่าอเมริกันมันฟังเสรีเนาะแต่ทีนี้เราก็มีนิยามใหม่ให้กับอเมริกันนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในวงเล็บวันนี้นะครับที่เราพูดคุยกันยังติดตามเราได้นอกจากบนจอโทรทัศน์ Y Channel แล้วก็ยังมีที่ whitenews.in.th นะครับรายการตอนเก่าๆรวมถึงรายการอื่นๆของช่อง Y Channel ครับนะครับส่วนFacebook ก็ข่าวในวงเล็บนะครับตอนนี้แบบว่าพักหลังไม่ค่อยคึกคักกูโบมากเลยช่วงนี้กูโบนิดนึง นะครับใครเข้าไปโพสอะไรก็ได้ขายของอะไรก็ไม่ว่าใหญ่ๆๆ ติดตามเราได้ในหลายๆช่องทางนะครับก็ทางไวชแนลนะครับรายการอื่นด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ผมละมุญาฮิดไปแล้วครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เวลาเสนอข่าว
สาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก